บุญถาวรมาแล้วเล่านิทานตอน7.2วินาทีปริชีพดาราสาวรู้แล้วใครลงมือนายบุญถาวรปัญญามณีโชต้ออกมาโพสข้อความระบุว่านิทานตอนที่7.2เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตอนจบผมได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวพันกับคาตกรรมอำพรังไปแล้วจํานวน7.1ตอนเหตุผลและความจําเป็นที่ผมจะเล่านิทานที่ผมแต่งขึ้นให้พี่น้องประชาชนฟังต่อไปจนจบเรื่องทั้งหมดจํานวน10ตอนนั้นเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ณัประเทศสารคันแฮมเบอร์เกอร์ประเทศที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายของผู้คนในสังคมที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันของนักการเมืองชั่วและข้าราชการชอราชบังหลวงและประชาชนที่ถูกกดขี่รังแกจากข้าราชการประจำและการเมืองขณะเดียวกันในเมืองหลวงของประเทศแฮมเบอร์เกอร์ในมุมมืดแห่งหนึ่งและมีเหตุการณ์อันแสนปวดร้าวของหญิงสาวดารานักแสดงคนหนึ่งที่ถูกกลุ่มบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนรักที่สุดในชีวิต หักหลังจนนําไปสู่ความตายตามคําสั่งของชายสูงวัยเพื่อปกปิดความผิดตนเองและบิดเบือนความจริงในการตายดังกล่าวมิสเตอร์โรเล็กลูกน้องคนสนิทของเสียคนดังเป็นนักฆ่ามืออาชีพและเป็นจอมขมังเวทที่มีวิชาอาคมไสย,ยศาสตร์มาจากประเทศเอเชียและเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาสะกดดวงวิญ,ญญาณของคนตายไม่ให้ตามรังควานหลังความตายได้เมื่อได้ใช้ตะปูตอกลงไปบนหลังเท้าของดารานักแสดงสาวให้ทะลุถึงฝาเท้าของนักแสดงสาว ที่อยู่ในอาการสลบและร่างกายไม่ตอบสนองความรู้สึกใดๆเมื่อเวลาผ่านพ้นไปประมาณ20นาทีดารานักแสดงสาวมีอาการรู้สึกตัวและประสาทสัมผัสมีอาการตื่นตัวและร่างกายเริ่มฟื้นตัวและรับรู้ถึงความเจ็บปวดอย่างมากที่บริเวณหลังเท้าที่มีเลือดไหลออกมาตามช่องตะปูที่ตอกลงไปภายหลังจากที่มิสเตอร์โรเล็กลูกน้องคนสนิทของเสียคนดังใช้ทรายกรบบริเวณหลังเท้าไว้ของดารานักแสดงสาวเพื่อมีให้เลือดไหลออกเป็นจํานวนมาก ดารานักแสดงสาวอยู่ในอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงและประกอบกับอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มเจือจางลงทำให้รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทงร่างกายน้ำตาไหลรินและร้องของความช่วยเหลือใครก็ร้องไม่ได้เพราะว่าปากถูกมัดด้วยผ้าในใจคิดว่าตัวเองคงไม่รอดจากความตายในวินาทีนั้นความรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นเพื่อนสาวคนสนิททวีคูณมากยิ่งขึ้นยิ่งทำให้น้ำตาไหลไม่หยุดและรู้ชะตาก,กรรมของตนเองว่าวันนี้คงจะต้องตายในชั่วขณะจิต ก็เกิดความรู้สึกคิดถึงพ่อของตนเองขึ้นมาจับใจและน้าตาก,ก็ไหลไม่หยุดวงเล็บไม่อยากเห็นสภาพความเป็นจริงทันใดนั้นเสียคนดังก็ส่งเสียงดังร้องบอกลูกน้องคนสนิทกูกลับมาละเว้ยพร้อมกับเดินยิ้มกลับมาอย่างกลุ่มลูกน้องของตนเองพร้อมเครื่องดื่มต่างๆมากมายเมื่อเสียคนดังได้บอกมิสเตอร์โรเล็กและมิสเตอร์จอห์นนี่ลูกน้องคนสนิทนทั้งสองว่าพวกเอ็งรีบๆดื่มเบียร์ก่อนนะเมื่อพอได้ที่แล้วก็ช่วยกันวางแผนจัดการอีดารานักแสดงให้จบๆไป ในระหว่างที่เสียคนดังนั่งดื่มเบียร์และพูดคุยกับลูกน้องนั้นมิสเตอร์โรเบิร์ตลีนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลของประเทศได้โทรศัพท์กลับเข้ามาหาเสียคนดังและพูดว่าเสียต้องรีบจัดการค่าปิดปากดารานักแสดงสาวนะผมจัดการเคลียร์ผู้ใหญ่ให้เสียเรียบร้อยเสียคนดังกับลูกน้องฟังและได้รีบเรลงให้จัดการค่าดารานักแสดงสาวผู้เคราะห์ร้ายทันทีเนื่องจากหากป่อยเหตุการณ์ไว้นั่น จะทําให้เกิดปัญหาได้ขณะนั้นเสียคนดังรู้สึกหายจากความเป็นกังวลใจอย่างมากเสียคนดังยิ้มออกและสบายใจขึ้นเพราะว่าเสียคนดังได้รับคําแนะนําจากนักการเมืองชั่วเสียจึงพูดกับลูกน้องว่าพวกเองจัดการตามแผนกันทําอย่างไรให้เป็นอุบัติเหตุและความผิดพลาดของดารานักแสดงสาวเสียเองในขณะลูกน้องอีกคนของเสียคนดังคือมิสเตอร์จอห์นนี่ซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทเสียคนดังพูดด้วยเสียงอันดังว่าเสียครับผมว่าเราต้องจัดการฆ่ามันให้ตายเสียก,ก่อน และเอาศพมันขึ้นไปไว้ข้างบนถ้ายนลงไปในน้ําในเวลานี้ศพมันจะถูกกระแสน้ําพัดไปไกลถึงทะเลและจะหาศพไม่เจอและจะบอกว่ามันมึนเมาพัดตกเรือและจมน้ําตายไม่ได้นะครับเสียคนดังก็เห็นด้วยในความคิดดังกล่าวและก็พูดยังไปยังมิสเตอร์จอนนี่ขึ้นมาว่าแผนแนบเนียนมากแต่จะให้เพื่อนมันไปกุข่าวว่ามันมึนเมาพรดตกเรือทันใดนั้นมิสเตอร์โรเล็กอยู่ในอาการเริ่มจะมึนเมาเบียได้เดินไปหยุดที่บริเวณด้านหน้าของดารานักแสดงสาว แล้วหยิบเอามีดพกประจำกายขึ้นมาใช้มีดกรีดบริเวณขาของดารานักสแสดงสาวไปหนึ่งครั้งเลือดพุ่งกระฉูดไปทั่วพื้นโกดังและในขณะเดียวกันดารานักสแสดงสาวก็อยู่ในอาการทุรนทุรายเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจะร้องขอความช่วยเหลือใดๆก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันมิสเตอร์จอห์นนี่ก็เดินเข้ามาด้านหลังของนักสแสดงสาวที่ถูกมัดติดกับเสาไม้ไว้ด้วยความโหดร้ายมิสเตอร์จอห์นนี่ก็ได้นำเชือกมารัดคอของนักสแสดงสาว พูกติดกับเสาไม้อย่างรุนแรงจนทำให้ดารานักแสดงสาวขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายในสภาพลิ้นจุกปากไปในที่สุดวงเล็บลองจินตนาการดูถ้าเป็นความจริงสุดแสนทรมานก่อนตายเมื่อดารานักแสดงสาวถูกฆาตกรรมทำให้ตายแล้วปรากฏว่าเลือดบ,บริเวณขาไหลออกมาไม่หยุดทำให้พื้นนองไปด้วยเลือดและกลิ่นคาวเลือดฟุ้งไปทั่วทั้งโกดังมิสเตอร์จอห์นนี่ที่เหลือไปเห็นกระบะผสมปูนซีเมนต์จึงคิดแผนว่า ครับผมว่าต้องเอาศพนางนี่ใส่กระป๋าพลาสติกผสมปูนซีเมนต์ไว้ก่อนแล้วค่อยจับโยนลงน้ําที่หลังหรือบางทีผมอาจจะเอาศพมันไปแช่น้ําในท่อไว้ก่อนเสียคนดังเดินมาดูศพนักแสดงสาวแล้วพูดขึ้นว่ากูบอกมึงว่ายอย่าโวยวายถ้ามึงไม่โวยวายก็ไม่ตายหลังจากนั้นเสียคนดังก็พูดกับทีมงานลูกน้องว่าพวกเองทําอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นอุบัติเหตุตกเรือจมน้ําใตา้และเสียคนดังก็โทรศัพท์ไปรายงานชายสูงวัยหน้าเหลี่ยมโดยแจ้งว่า ได้จัดการดารานักแสดงสาวตามคําสั่งเจ้านายเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเสียคนดังก็ได้โทรศัพท์ไปยังเพื่อนสาวคนสนิทของดารานักแสดงว่าตอนนี้กูจัดการค่าเพื่อนมึงเรียบร้อยแล้วให้พวกมึงไปปล่อยข่าวว่าอีดารานักแสดงมาวายตกเรือนะเพื่อนสาวคนสนิทได้พูดกลับมาว่าเสียจะให้ทางหนูกุข่าวว่าเพื่อนหนูตกเรือตายต,ายตรงจุดไหนดีละ่ะแล้วศพมันจะเป็นอย่างไรและรัพย์ที่หนูขอไว้ละเสียเอาให้หนูตอนไหนดี เสียคนดังได้ยินเพื่อนสาวคนสนิทพูดเช่นนั้นด้วยความโมโหจึงพูดโทรศัพท์กลับไปยังเพื่อนสาวคนสนิทว่าอีเวนมึงยังจะโลบจริงๆนะแค่ซอยคอไม่กี่สตังค์มึงยังอยากได้กูไม่ให้มึงหรอกเดี๋ยวกูจะเอาไปให้ลูกน้องกูไว้ขายเป็นค่าเหล้ามึงอย่างโงส่สิมึงกับพวกเพื่อนๆมึงจะไปบอกชาวบ้านว่าอีเวนนี่ตกเรือตรงไหนก็บอกไปส่วนเรื่องศพกูจัดการเอง ในที่สุดดารานักแสดงสาวแสนสวยที่มีความรักและศรัทธานในความจริงใจของตนเองที่มีต่อเพื่อนรักก็ถูกฆาตกรรมประชีพด้วยความโหดร้ายทารุณกรรมวงเล็บหากเป็นความจริงน่าสงสารยิ่งนักเมื่อมิสเตอร์จอห์นนี่ลงมือจัดการกับดารานักแสดงสาวไปแล้วเรามาลุ้นกันว่าทีมงานเสียคนดังจะวางแผนฆาตกรรมอำพรางศพอย่างไรต่อไปวันนี้พอดีผมคนเล่านิทานมีภารกิจและมีงานเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างจังหวัด จึงมีอาจเล่านิทานให้จบตอนที่8ได้ในวันนี้เราติดตามนิทานตอนที่8ต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ